าฟังนิทานกันแล้วที่แม่น้ำแห่งหนึ่งหม้อสองใบกำลังลอยมาตามกระแสน้ำหม้อใบหนึ่งทำจากทองเหลืองหม้ออีกใบหนึ่งทำมาจากดินเหนียวในขณะที่หม้อทั้งสองได้ลอยไปบนเกลียวขึ้นหม้อดินเหนียวก็ได้พูดขึ้นว่าย้ายปลดลอยออกห่างจากข้าให้มากกว่านี้จะได้ไหมเนี่ยได้สิข้าสัญญานะว่าข้าจะลอยไปอย่างช้าๆแล้วก็ไปให้ไกลจากตัวเจ้าที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้เลยล่ะหม้อทองเหลืองได้กล่าวแม้ว่าหม้อทองเหลืองจะให้สัญญาเช่นนั้นแต่ก็ไม่อาจจะทำให้หม้อดินเหนียวเบาใจลงได้แต่อย่างใดมันยังคงตั้งหน้าตั้งตาลอยออกห่างจากหม้อทองเหลืองให้มากขึ้นเรื่อยโอ้ยแม้ว่าท่านจะให้สัญญากับข้าเช่นนั้นแต่นั่นไม่ได้อาจจะทำให้ข้าไว้ใจได้เลยหม้อดินเหนียวได้กล่าวหม้อทองเหลืองก็ได้ถามขึ้นว่าแล้วทำไมเจ้าถึงรังเกียจข้าขนาดนี้หรอทำไมข้าถึงลอยใกล้กับเจ้าไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าข้าเป็นเพียงแค่หม้อดินเหนียวที่เปราะบางที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อยังไงล่ะในขณะที่ท่านน่ะทำมาจากโลหะที่แข็งแกร่งไม่ว่าคลื่นจะพัดท่านเข้ามาหาข้ายังไงท่านก็ไม่แตกไม่ผุไม่พังแต่ผู้ที่จะต้องพบกับความเสียหายมีแต่ข้าเพียงฝ่ายเดียวท่านน่ะไม่เป็นอะไรเลยข้าถึงบอกให้ท่านน่ะอยู่ห่างๆข้ายังไงล่ะอยู่ห่างๆน่ะเข้าใจไหมห่างออกไปแบบนั้นแหละมาใกล้ข้าอยู่ได้